รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การถอดรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมถอดรหัสขอต้อนรับนักถอดรหัสที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศเกมการแข่งขันชิงไหวชิงพริบพร้อมกับการแจกเงินรางวัลมากที่สุดในประเทศไทยกับดาวินชีครับวันนี้จะยังคงอยู่กับแชมป์6สมัยกันต่อไปชมกันว่าเขาจะเอาชนะคุณดาวได้หรือไม่ดาวินชีขอ2พยางรหัสเสียงมาครับวิโอเลตนัดเพื่อนแล้วไม่ไป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 ทีมซีลนะครับเบอร์วิโอเลตนัดสิบนะฮะกดไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะวิโอเลตนัดเพื่อนแล้วไม่ไปไม่ได้ใช้สิทธิ์แต่สิทธิ์นั้นตกเป็นของทีมซีลเบอร์สิบสองพยางคิดเหมือนกันเปล่าคะวีเทเวทีครับวีเทเวทีถูกต้องครับน้องวีวิโอเลตนะฮะนัดเพื่อนแล้วไม่ไปก็คือวีเทนั่นเองนะครับผลกลับเป็นเวทีโฟรับไปก่อน 1,000 ครับคุณดาวเหลือ 1,000 สุดท้ายค่ะหมดหน้าตักนะครับค่ะหมดหน้าตักคุณดาวครับบวกกันอีก 1,000 จากคุณปิงนะครับเป็น 2,000 ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณดาวแล้วครับว่าจะไปต่อหรือกลับก่อนนะฮะ 2,000 ตรงกลางครับดาวุชิขอ2พยางค์2พยางค์รหัสภาพมาครับเป็นครับรูปแบบรูปแบบแชมป์สมัยที่7ครับได้หรือเปล่าเมื่อกี้นี่คุณโฟได้คุณโฟได้คุณโฟได้โอเซคู่นี้เขาจะกระซิบกันตลอดมันเขาได้ยินความคิดหนูส่งไปให้เขาก็กดก่อนนะรูปแบบนะครับเพราะว่าภาพแรกเป็นรูปของแอร์แอร์ก็สระแอร์แล้วก็บอใบไม้บอใบไม้นะครับสะกดเป็นรูปแบบปิดจ็อบไปไว้วันหลังมาใหม่นะฮะคุณดาวครับขอบคุณคุณดาวมากครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคุณดาวปิดจ็อบแชมป์สมัยที่7สวยงามไปอีก 10,000 นะครับรวมเงินรางวัลและเงินสตีลสะสมมาเป็นทั้งหมด 68,000 บาทครับสมัยที่7เข้าสู่สมัยที่8ซาร่าค่ะเราเริ่มเก่งขึ้นแล้วการแรนดอมของเราจะต้องส่งตัวท็อปๆมาได้อย่างแน่นอนได้เลยค่ะตอนนี้หนูกำลังจะส่งจิตไปให้คนที่แบบเฮ้ยสามารถสู้คุณปิงได้นะครับเชิญคุณปองค่ะคุณปอง ไม่มีด้วยนะคุณปองไม่มีนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอไฟแรนดอมมาเลยค่ะจิตสมจิตการจิตว่าใครมาแล้วมาแล้วค่ะหนังสือพิมพ์ชื่อคุณอะไรคะชื่อนบครับคุณนบทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกรุงเทพมหานครครับโอ้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเกิดเหตุเพลิงไหม้อะไรพวกนี้จะมีการโทรศัพท์ติดต่อไปที่เบอร์ไหนคะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับที่199ครับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครอันนี้คือศูนย์กลางเลยใช่ไหมศูนย์กลางเลยครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะคุณนพขอให้โชคดีค่ะเชิญคุณนพครับ
นนี้ก็ไม่ใช่ย่อยนะซาร่าใช่ค่ะลงมานี่มีทุนติดตัวมาแล้วนะครับผมถึง 12,000 บาทจากการสตีลของเขาครับสุดยอดจริงๆคุณปิงบอกเลยว่าน่าจะเจอศึกหนักนะครับสำหรับคุณนบนี้เพราะว่าเขาสามารถตบได้เกือบทุกข้อนะคุณนบแต่แค่พลาดโอกาสเพราะคุณปิงตอบได้ก่อนคุณมีอะไรอยากจะพูดกับเขาไหมฮะมีหรือมีสักมุกไหมคะละลายพฤติกรรมกันนิดนึงใช่ค่ะเอ้พี่ซาร่าครับปกติพายุเข้าเขาเรียกอะไรนะพายุเข้าเรียกวาตภัยอืมแล้วน้ำท่วมครับน้ำท่วมเขาเรียกอะไรน้ำท่วมเรียกอุทกภัยอืมแล้วไฟไหม้ครับไฟไหม้เรียกอัคคีภัยค่ะไม่ใช่อ้าวเรียกอะไรอะคะเรียกรถดับเพลิงสิเป็นไงเป็นไงปิงเจอแต่เดี๋ยววันนี้เต็มมาไฟดับเพลิงเข้ามาเองเขาจะมาดับแชมป์หรือเปล่าเนี่ยต้องมาดูปิงครับครับสมาธิสติต้องมาแล้วเพราะว่าคุณนบคนนี้ไม่ใช่ย่อยจริงๆเขาพร้อมที่จะล้มแชมป์อย่างแน่นอนได้มาชี้ใส่ให้คนละ 10,000 ครับและสู้กันมาอัตโนมัติคนละ 2,000 ตรงกลางข้อแรกครับ3พยางค์รหัสเสียงมาครับอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่ไหนคุณปิงกดแล้วนะรวดเร็วมากๆตายอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่ไหนโอ้โหพร้อมกันเลยแต่ว่าคุณนบตบได้ก่อนตอบครับ underwear ครับ underwear หรือกางเกงในถูกต้องครับผมเวลากับใต้คือ under นะครับอยู่ที่ไหนก็คือ where นะฮะภาษาอังกฤษรวมกันเป็น underwear ก็ได้หรือแปลเป็นไทยทีกางเกงในก็ได้เหมือนกันไวกว่าเสี้ยววิเดี๋ยวนิดเดียวได้ไหมเมื่อกี้ซาร่าหลับตาฟังอยู่แบบสงสัยเมื่อกี้เจอมุกดับเพลิงไปตอนนี้จิตดับไปหมดแล้วตอนนี้จิตดับอยู่ติดไปไม่เป็นไรเรายังมีอีกหลายรหัสไม่ต้องห่วงชะล่าใจไม่ได้ครับปิงครับต้องคำนวณต้องถอดรหัสให้เร็วกว่านี้เพราะตอนนี้คุณนบขึ้นนำก่อนแล้ว 12,000 ต่อ 8,000 ครับสู้เท่าไหร่ครับปิง 2,000 ไปเลยครับฮะ 2,000 ไปเลยธรรมดามันก็ 2,000 ไปแล้วดิเออ 2,000 ไปเลยเหมือนกันรู้จะ 3,000 เยอะเลยพูดเหมือนกัน 2,000 นะครับ2,000 ตรงกลางรวมเป็น 4,000 ครับดาวินชีขอ2พยางค์ครับ2พยางค์รหัสภาพมาครับก่อนจะไปฟังรหัสต่อไปและพักเบรกกันนั้นมาฟังข่าวดีสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านกันสักนิดครับนั่นก็คือคุณผู้ชมมีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของ New Mitsubishi Attrage คันนี้เพียงถ่ายรูปคู่กับกล่องเจริยาแล้วส่งมาที่ Inbox Facebook Fanpage ดาวินชีเกมถอดรหัสตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมและเราจะทำการจับฉลากเลือกผู้โชคดีเพื่อเป็นเจ้าของรถคันนี้ไปนั่นเองครับดาวินชีขอ2พยางค์ครับ2พยางค์รหัสภาพมาครับปิงครับเหินฟ้าเหินฟ้าตีเสมอครับแบบกดกันรัวๆนะทีมสตีลก็กดกันรัวๆจริงๆนอกจากคุณ2คนที่จะดูชิวๆแล้วนะครับผมคุณปิ๊งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบนั่งชิลแบบมือก็กดอยู่ตลอดเหมือนกันแต่ไปไม่ถึงหลายข้อเลยทีเดียวนะครับเหินฟ้าเพราะว่าพี่เอสละเอไปประกบกับหินฟ้าเลยกลายเป็นเหินฟ้าแค่นี้เองง่ายมากเสมอกันที่ 10,000 พี่นพครับครับ 10,000 สู้เท่าไหร่ครับ 3,000 ครับโอ้โหมันต้องอย่างนี้ 3,000 ครับผมลูกใหญ่ 3,000 ไปเลยต้องอย่างนี้ลูกใหญ่รวมเป็น 6,000 ตรงกลางโอ้โหใครได้ไปละ 13,000 เลยทีเดียวนะครับแต่อีกคนหนึ่งจะหดเหลือ 7,000 ทันที
เราก็ตั้งใจเหมือนเราได้ตังค์เราเรียกกันได้ตังค์เหมือนกันเนี่ยก็อยากได้สัมพันธ์มันมีอิทธิพลมากอะนั่งกันมา6,000ตรงกลางดาวินชีขอ3พยางรหัสเสียงมาครับหนึ่งต่อหนึ่งให้เสียงภาษาไทย1ต่อ1ให้เสียงภาษาไทย1ต่อ1ทีมซิลเบอร์9กดแล้วครับปิงเสมอภาคเสมอภาคถูกต้องครับผมโอ้ไม่ยากอันนี้พี่นพถูกกดดันไปเร็วมากๆเร็วมากซาร่าเองก็ได้เหมือนกันซาร่าก็เร็วมากครับ1ต่อ1เสียงภาษาไทยปุ๊บหนูตอบได้เลยเสมอภาคเสมอภาค1ต่อ1ก็คือการที่มีคะแนนเสมอกันส่วนให้เสียงภาษาไทยก็คือการพากเสียงนั่นเองจึงถอดรหัสออกมาเป็นคำว่าเสมอภาคนั่นเองครับคุณผู้ชมคนที่ได้ไปคือแชมป์ของเราขึ้นนำเป็น 13,000 ต่อ 7,000 ครับไม่เป็นไรพี่นพผมว่าเมื่อกี้พี่นพคงคิดว่ามันน่าจะยากกว่านั้นแต่มีความกดดันอยู่ 7,000 ของเราตรงนี้สู้เท่าไหร่ครับเล่นเกมหนักไปเลยครับฮะ 4,000 ครับ 4,000 8,000 ตรงกลางมาโอ้ครับๆ 8,000 ตรงกลางโทษนะคะคุณนพรีบไปดับเพลิงที่ไหนก่อนถ้าพี่นพได้กลับมานะขึ้นนำทันทีนะครับเป็น 11,000 ต่อ 9,000 โอ้แต่ถ้าปิงได้ไปล่ะโอ้ยไกลเลยจ้ะทีนี้จะไกลเลยล่ะดาวินชีขอ4พยางค์4พยางค์นะครับรหัสภาพมาครับ ทีมสตีลเบอร์2มีกดได้แล้วนะครับสี่พยางค์ 5 วินาทีนพครับน้ำตาตกในครับไม่ใช่ครับไม่ใช่และปิงก็ปล่อยให้โอกาสนั้นเสียไปด้วยนะครับแต่ทีมสตีลมีกฎเอาไว้ไม่ยอมให้ดาวินชีขอคืนเบอร์2ของเราเบอร์2ของเราคุณอะไรคะหมอนค่ะคุณหมอนนะคะอธิบายหน่อยค่ะ4พยางค์นี่คือคำว่าลืมตาในน้ำค่ะลืมตาในน้ำรับไปเลย 4,000 ครับสุดยอดนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ตอบถูกแล้วรอลุ้นนะครับกับคุณหมอนอยู่ก็ได้รับอีก 4,000 เหมือนกันลืมตาในน้ำก็เพราะว่าภาพซ้ายและภาพขวาที่ประกบอยู่เป็นภาพของน้ำภาพกลางคือเป็นภาพตาที่กำลังลืมอยู่ก็คือลืมตาในภาพของน้ำที่ประกบไว้เป็นลืมตาในน้ำสุดยอดครับโอ้โหเขาเรียกว่าเปิดสกัดตัวจี๊ดเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ใช่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เสียโอกาสไปคุณนพใช้สิทธิ์แต่ตอบไม่ถูกนะครับทำให้ตอนนี้เหลืออยู่ 3,000 ปิงเหลืออยู่ 9,000สู้กันอัตโนมัติครับคนละ 2,000 ตรงกลางเป็น 4,000 ถ้าข้อนี้หลุดไปถ้าคุณนพตอบไม่ได้ข้อหน้าหมดหน้าตักนะครับดาวินชีขอ2พยางค์รหัสภาพมาครับสองพยางหมดเวลาแล้วไม่มีใครใช้สิทธิ์เลยใช่มีใครกดไหมฮะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยนะครับสองพยางนี้นะครับภาพแรกเป็นภาพของอิฐภาพที่สองเป็นภาพครึ่งหลังเฮ้ย
ของปลาอีกคำหนึ่งที่ใช้เรียกปลาคือมัจฉามัจฉาใช่และครึ่งหลังของปลาก็ต้องเป็นอิจฉารวมกันอิจฉาดาวพุชิขอคืน 4,000 ครับเมื่อกี้พี่เบอร์8ใช่ค่ะเขาพูดออกมาทำไมไม่ใช้สิทธิ์อะครับกดไม่ทันฮะกดไม่ทันอ๋อกดไม่ทันมาถอดรหัสได้ทีหลังมัวไปเสียเวลากับอิดหางอิดหางอยู่เนี่ยจริงจริงอิดหางอิดหางไม่ได้ใช้สิทธิ์กันทั้งคู่พี่นพครับโอกาสสุดท้ายแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องกลับบ้านเรายังสามารถดึงกลับมาและลุยต่อได้สู้ๆครับหมดหน้าตาคุณนพครับ 1,000 บวกกับของปิงอีก 1,000 ครับเป็น 2,000 ตรงกลางถ้าปิงปิดจ็อบได้แชมป์สมัยที่8พร้อมกับเงินสะสมอีก 8,000 บาทถ้าพี่นพดึงกลับมาได้ไปกันต่อ3พยางครับ3พยางรหัสภาพมาครับสามพยางครับสามพยางรหัสภาพมาครับคุณหมอกดแล้วนะครับเบอร์สองน่าเสียดายจริงๆคุณหมอนครับค่ะฟ้าคะนองค่ะฟ้าคะนองเพราะฟองคณะรับไปอีก 1,000 ครับเปิดยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่คุณหมอนยิ่งใหญ่มากตั้งแต่ 4,000 แล้วนะคุณภาพแรกคือฟองบับเบิ้ลนะครับผมก็ฟองนะครับภาพที่2คือคณะฟองคณะฟ้าคะนองคุณหมอนได้ไปอีก 1,000 แต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ทำให้คุณปิงสามารถปิดจ็อบแชมป์สมัยที่8ได้พร้อมกับเงินรางวัลสะสมอีก 6,000 บาทครับและก็ต้องขอบคุณพี่นพมากๆครับวันนี้กลับไปก่อนสนุกจริงๆนะครับผมแต่ไว้วันหลังมาใหม่วันนี้กลับไปพร้อมกับเงินสตีล 12,000 บาทครับขอบคุณครับขอบคุณคุณนพสวัสดีครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะต้องบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนนะครับผมเวลามาสู้กันในดาวินชีแล้วอยากให้สู้กันแบบที่คุณนพแกสู้องค์ต้องบอกเงินมันสะพัดจริงๆสะพัดมากค่ะมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาซาร่าค่ะส่งคุณหมอเลยดีไหมไม่ถือว่าน่าสนใจคุณหมอไหนๆเครื่องมันร้อนอ่ะอยากจะลองหน่อยไหมฮะดวลกับคุณปิงได้หมดนะได้หมดนี่ไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วอ่ะจะเป็นใครเดี๋ยวรอดูไฟแรนดอมค่ะไปแล้วครับเบอร์9ครับเบอร์9ค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรคะชื่อเบสครับคุณเบสครับคุณเบสนะทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทครับพนักงานบริษัทเกี่ยวกับอะไรคะบอกได้ไหมคะเป็นขายวัสดุก่อสร้างครับโอ้น่าสนใจเพราะตอนนี้กำลังสร้างบ้านครับผมผ่านผมได้ครับผ่านผมมาได้นะผ่านพี่เลยนะคะโอเคพร้อมไหมคะที่จะไปสู้กับคุณปิงก็ต้องพร้อมแล้วล่ะครับมีอะไรอยากจะพูดถึงคุณปิงสักเล็กน้อยไหมคะก็ได้มาเยอะแล้วขอแล้วกันนะครับเออคุณปิงมีอะไรอยากจะพูดถึงคุณเบสของนี้ก็ต้องเอาขันหมากมาด้วยแล้วกันเออยอุ้ยขันหมากไปด้วยขันหมากไปด้วยอ่ะงั้นเชิญคุณเบสค่ะเฮ้ยเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งมายังไม่มีสตีลมาสักพักแล้วครับมาสักพักสักทีแต่ยังไม่ได้สตีลเลยใช่ครับเริ่มครับผมดาวินชีใส่ให้คนละ10,000ครับและสู้กันมาคนละ2,000ตรงกลางรหัสแรกดาวินชีขอ2พยางครับรหัสภาพมาครับคุณเบลดจะเป็นผู้ท้าชิงที่มาพิชิตแชมป์8สมัยนี้ลงได้หรือไม่
หรือจะเป็นแค่เส้นทางผ่านเพื่อเป็นบันไดสู่เงินล้านของคุณปิงกันแน่เอาไว้กลับมาลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ